ทำเค้กกล้วยหอมยังไงให้ได้สุขภาพแถมยังอร่อยชวนรับประทานอีกด้วยวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งเติมน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันน้ำมันระดับพรีเมียมคุณภาพสูงน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพไร้กลิ่นควันน้อยน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ลงในภาชนะต่อด้วยไข่ไก่นมข้นจืดและกล้วยหอมสุกบดละเอียดคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกจัดเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารตราโคโค่วันมีจำหน่ายแล้วที่บิ๊กซีโลตัสในบูธของดีสีภาพ